โอเคนะฮะจุดที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือจุดนี้พอเราได้กล้องของในตัวการ์ดบอร์ดมาเนี่ยให้เราแอดคอมโพเนนต์ BPFP camera ตรงนี้ลงไปนะครับคือถ้าเป็นแต่ก่อนพวกเราเนี่ยเราก็พยายามจะเอาไอ้กล้องเมนคาเมร่าตัวนี้เนี่ยไปเป็นแม่ของไอ้ตัวนี้เนาะพยายามให้ควบคุมตัวนี้มันไม่โอเคครับเพราะว่าไอ้กล้องเนี่ยมันเป็นกล้องที่ไม่ได้จัดการเกี่ยวกับปืนนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามันบังคับทิศทางตัวนี้ได้จริงแต่ว่ามันไม่ได้บังคับไอ้ตัวปืนช่วยด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ตัวบังคับปืนเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับที่จัดการมุมมองของปืนพี่ก็เลยไม่ใช้ตัวนี้เลยนะครับไม่ใช้ตัวนี้เลยแล้วก็เลยเอาไอ้กล้องการ์ดบอร์ดนี่แหละที่มันใช้งานได้เพิ่มแค่คอมโพเนนต์ตัวนี้ลงไปใช้ตรงนี้นะครับพอเพิ่มไอ้ตัวนี้ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกล้องพวกนี้ถ้าเป็นของ Google Cardboard เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่ที่เดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอสร้างขึ้นมาปั๊บมันก็จะเป็นมุมมอง2อันโดยแฮปปี้ทันทีแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่แอดไอ้ตัวนี้เข้าไปโดยตรงเนี่ยเราเปิดกล้องตัวนี้ขึ้นมาถ้าเป็นของเกตเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เปิดกล้องไอ้ตัวนี้ขึ้นมาด้วยเนาะนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไอ้ตัวนี้ออกเจ๊งทันทีนะครับถ้าเราออกทุกอย่างต้องปล่อยแบบนี้ครบหมดวิธีการถ้าจะซ่อนของไดนี่พูดถึงของไดด้วยแล้วกันนะครับก็คือเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตอนแรกค่ายตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งเนาะฮะเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับแค่นี้เองครับก็คือวิวพอร์ตรีบจนมองไม่เห็นนั่นเองมันก็จะไปมองวิวพอร์ตเองของกล้องตัวอื่นที่มันไม่ได้รีบมันขยายอยู่นะครับแล้วคาเมร่าก็ยังเปิดอยู่อันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งวิธีนี้พี่ก็ใช้กับไดก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วใช้กับ UAP มันไม่เวิร์กเพราะว่า UAP เนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีกล้องที่สอดคล้องกับปืนพอดีก็เลยจะเป็นต้องแอดคอมโพเนนต์ UAP ของคาเมร่าไปดีกว่าแล้วมันจะสอดคล้องกับปืนพอดีเพราะฉะนั้นสังเกตปืนที่มันจะมีตรงหน้ากล้องตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ของกายไม่เจอปืนกายแค่ไปเปิดไอ้ตัวนี้นั่นเองก็คิดว่าน่าจะเจอปืนเหมือนกันเพราะว่าใช้วิธีเดียวกันนะครับก็ตัวนี้ต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น everything แต่ปัญหาก็คือถ้าจะเปลี่ยนไอ้ตรงนี้เนี่ยตอนแรกกล้องพวกนี้สังเกตว่ามันจะเป็นไงฮะไม่มีติ๊กถูกให้เนาะถ้าเป็น Google Cardboard กล้อง2ตัวนี้จะไม่ติ๊กถูกจนกระทั่งเรากด play ปั๊บ play ปั๊บมันจะติ๊กถูกอัตโนมัตินะครับมันจะติ๊กถูกอัตโนมัติแล้วก็ปรากฏไอ้ตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าปัญหาก็คือตรงนี้ครับสังเกตว่าไม่มีเว็บพอนนะฮะถ้าสมมติพี่กดเว็บพอนขึ้นมาจะโผล่ขึ้นมานะครับตรงบริเวณนี้ปัญหาก็คือเอาเฮ้ยเราจะไปเซตที่ไหนอยู่ดีพอสร้างขึ้นมาปั๊บคุณก็ไปเซตเองเพราะตอนแรกมันก็เป็น everything อยู่แล้วจริงป่ะนะครับอยู่ดีคุณก็เปลี่ยนเป็นมิกซ์เองวิธีแก้ไขนะครับมันจะอยู่ในสคริปต์ที่มีชื่อว่าตัวนี้นะวีไอคาเมร่าเนี่ยแหละทุกอย่างเกี่ยวกับคาเมร่าแล้วก็จะมีตัวนี้สังเกตว่ามันไปมาร์ค local player กับมาร์ค weapon ออกนะครับมันไปมาร์ค2ตัวนี้ออกนะฮะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับพอคุณ copy มันจะ copy main camera มานะครับ copy ซึ่ง main camera เราถ้าเราใส่ everything ก็ไม่มีปัญหามันก็จะ copy งั้นเลยพี่ก็แค่ comment ออกแค่นี้มันก็ไม่มาร์คแล้วนะครับทุกอย่างก็จะ happy กด play ปั๊บปืนก็จะโผล่มาทันทีนะครับนะแต่ก็ถ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะอยู่ในตัวสคริปต์นี้ไปตอนนี้ลงไป UDS เราก็จะได้อย่างนี้ไปเลยนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของไอ้ตัว Cinema Director นะครับซึ่ง Cinema Director เราอาจจะไม่ต้องใช้ร่วมกับไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับ Cinema Director เนี่ยเราก็สามารถที่จะโหลดมาได้นะครับชื่อบริษัทมันในวันใดเนี่ยก็จะชื่อว่า Cinema Suit ไปเลยนะเดี๋ยวพี่เช็คก่อนลืมชื่อแล้วบริษัทชื่อว่า Cinema Suit นะครับเข้าไปในบันไดของ Cinema Suit เนี่ยให้เราเข้าไปตรง extension นะครับแล้วมันก็จะมีตัว Cinema Suit ให้ดาวน์โหลดแต่ถ้าเราไม่เข้าไปใน extension เราจะเจอตัวนี้แทน Cinema Theme นะครับเอาไว้ปรับธีมปรับโทนเป็นโทนโบราณโทนชูดชาโทนอะไรเงี้ยของหน้าจอซึ่งถ้าจะปรับไปตัวนี้เนี่ยก็มีวิธีขั้นตอนการเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ทำมาให้ดูนะครับไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วอยู่ตรงฝั่งอัปเดต Direct Download Direct Render ตรงนี้ต้องติ๊กออกปกติเราใช้ Image Effect เนี่ย Image Effect
ก็คือทำให้ทั้งหน้าจอเบลอใช่ไหมครับหรือว่าทำให้ทั้งหน้าจอเหมือนกับเป็นภาพเก่าๆสมัยโบราณอะไรเงี้ยมันจำเป็นจะต้องเรนเดอร์ทั้งหน้าจอออกมาแล้วก็ประมวลผลว่าจะให้ใส่สีอะไรยังไงลงไปการกระทำแบบนั้นได้ครับตัว VR จะมีปัญหาเพราะ VR เนี่ยจับภาพเต็มหน้าจอนี้ใช่ไหมมันหันครึ่งนึงแล้วก็มองซ้ายขวาส่งผลให้พอทำเอฟเฟกต์พวกนี้แล้วจะมีปัญหาวิธีการแก้ของไอ้ตัว Google Dev บอกก็คือมันจะเรนเดอร์ภาพฝั่งนี้ออกมาเป็นเก็บเท็กเจอร์เป็นบัฟเฟอร์ไว้ก่อนแล้วค่อยไปตกแต่งแล้วค่อยออกมาสู่หน้าจอมันจะอ้อมจะไม่ได้ส่งภาพมาโดยตรงแบบนี้เลยถ้าเราจะทำใช้ Image Effect ได้ Image Effect ก็คืออยู่ตามนี้เนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ต่างๆImage Effect พวกนี้ครับที่เราสามารถแอดเข้าไปในกล้อง Google Cardboard เติมๆได้แล้วมันก็จะมีเอฟเฟกต์มองเบอร์ Depth of Field อะไรพวกนี้นะจะใช้Image Effect ตัวนี้ได้ต้องไปติ๊กอันนี้ออกนะและการทำงานทุกอย่างจะช้าลงมากนะครับพวกเราก็ต้องลองดูว่าบนโทรศัพท์เราไหวไหมนะครับเดี๋ยวทดลองดูเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วน Direct Render นะครับโอเคได้ Cinema สูตรตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นของมันเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเมนูมันออกมาจากตรงนี้ Cinema สูตร Cinema Director แล้วก็เลือก Director ตรงนี้นะครับนะนี่ก็จะเป็นตัวมันนะฮะตอน import เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเวลาคอมไพล์บน Android มันเจอเออร์เพราะว่ามันไปโหลดปลั๊กอินของตัว MoCap มาด้วยของตัว Kinect นะครับให้เราไปลบตรงนี้ออกนะฮะเพราะเราไม่ได้ใช้ Kinect อยู่แล้วเนาะนะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ X86 X64 พวกนี้ลบเกี่ยวกับ Kinect ออกให้หมดเลยนะครับเพราะมันจะชนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บไว้แล้วก็จริงๆมันจะมีส่วนคู่กันการบอกที่เล่นจะซาวครับตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะไปดูด็อกิเมนต์เพิ่มเติมว่าเล่นกับซาวมันออกมาเป็นยังไงได้บ้างเล่นฝั่งหูนี้ขึ้นมาตรงนี้จริงๆน่าเล่นนะเพราะมันจะให้บรรยากาศที่น่าสนใจมากนะครับเนี่ยออดิโอปลั๊กอิน VR เนี่ยครับอันนี้เล่นน่าเล่นอยู่นะครับโอเคเนาะพอเราวินโดว์มาเมื่อกี้ปั๊บมันก็จะเกิดหน้าจอนี้ขึ้นมาครับเป็นไดเรคเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเรามาถึงปั๊บเราก็สร้างคัทซีนตรงนี้พี่อธิบายคร่าวๆไปก่อนให้เห็นภาพว่าการทำงานคร่าวๆมันเป็นอยู่แค่นี้เองนะครับการทำงานโดยละเอียดนั้นเราสามารถไปดูใน YouTube ภาควิชาได้ที่จะเปิดให้ดูจริงๆนะครับสำหรับแรกเราจะดูคัทซีนตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับคัทซีนนี้สามารถกำหนดได้จะเป็นนาทีหรือวินาทีได้พวกเราเป็นวินาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเลื่อนภายหลังได้นะครับตั้งชื่อคัทซีนแล้วแต่เราเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยถ้าคัทซีนตรงนี้ไม่ใช่เป็นคัทซีนตอนไปฉากเมนูอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นคัทซีนระหว่างเกมควรจะติ๊กลูปปิ้งออกนะครับเพราะถ้าไม่ติ๊กออกเนี่ยมันเล่นจบแล้วกลับมาเล่นมันก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยไม่จบสิ้นนะครับซึ่งไอ้ไม่จบสิ้นอย่างเงี้ยควรจะเป็นฉากเมนูก่อนเข้าเกมนะครับมันก็จะโอเคกว่านะครับแล้วก็มันก็จะถามว่าแอนิเมชันเนี่ยจะสตาร์ทตอนไหนนะครับมันจะมีวิธีการสตาร์ททั้งหมดเนี่ย3วิธีด้วยกันออนสตาร์ทเนี่ยก็คือพอเรากดเพลย์ปั๊บมันก็เล่นเลยโดยอัตโนมัตินะครับออนทริกเกอร์ก็คือถ้าสมมติเรากำหนดวัตถุนึงเนี่ยถ้ามันเดินเข้ามาชนกับวัตถุนั้นมันจะค่อยเล่นเกมคลาสสิกนะครับปัญหาของ2ตัวเนี้ยของออนทริกเกอร์เนี่ยก็คือมันเดินเข้ามาได้แค่ครั้งแรกนะฮะในวิดีโอเขาเนี่ยเขาจะเดินได้หลายครั้งเดินเข้าครั้งหนึ่งก็เล่นครั้งหนึ่งเดินเข้าอีกครั้งก็เล่นนะของพี่เดินเข้าครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่เล่นต่ออีกเลยเล่นแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ในปกติของเราจะเล่นตัวนี้นั้นคือเราจะควบคุมเองว่าจะให้มันเล่นตอนไหนเราจะเป็นคนสั่งเองนะครับซึ่งเราสามารถสั่งได้นะฮะก็พี่ก็เลือกแนวตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กด create ขึ้นมานะครับพอ create ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมี track ต่างๆตามนี้นะครับเวลามันจะควบคุมพวกตัวละครอะไรต่างๆพวกนี้มันจะแบ่งออกมาเป็น track นะครับ track แต่ละ track นะฮะส่วนที่เราสนใจจริงๆเนี่ย short track พวกนี้เราไม่สนใจนะเพราะว่าเราจะมองทุกอย่างมุมมองจาก VR อยู่แล้วนะครับ short track พวกนี้ก็เป็นมองกล้องแบบต่างๆจบช็อตนึงอีกช็อตนึงจะให้มองไปที่ไหนช็อตนึงไม่มองที่ไหนนะครับคล้ายๆเกมน้องอ่ะที่เล่นเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวซูมไปตรงนี้เดี๋ยวก็ตัดไปตรงนี้นะครับซึ่งเราจะประยุกต์ใช้ก็ได้นะนะครับก็สามารถดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ออดิโอแท็กตรงนี้ก็คือสามารถเอาเสียงมาใส่ได้เลยมันก็จะเล่นเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกจนจบตามคัทซีนนั้นเลยอย่างรวดเร็วนะครับในที่นี้พี่สั่งเป็นซูมไว้ก่อนส่วนที่เราอยากจะรู้จริงๆก็จะเป็นส่วนตัวนี้ฮะแอคเตอร์แท็กเนี่ยจะเป็นตัวไว้เลือกว่าเราจะเลือกนักแสดงตัวไหนมาควบคุมเป็นแอนิเมชันของเรานะครับสมมติพี่กดสร้างมานะก็จะเป็นตามนี้ครับที่เคยสร้างแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็จะเลือกนักแสดงโดยการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวพี่ลองสร้างใหม่ถ้าเราขึ้นคัทซีนมาแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เราจะเล่นงานหลักจะเป็นตัวนี้ Actor Track นะครับเรากด Actor Track นี้ไป
แล้วก็เลือกเลยครับว่าจะใส่แอนิเมชันให้กับตัวไหนนะครับในที่นี้ของตัวแรกนี่พี่เลือกไปแล้วจะใส่แอนิเมชันให้กับไอตัว Advanced Player นั่นเองนะครับซึ่งการใส่ให้กับ Advanced Player ของพี่เนี่ยก็พอเราใส่ไปเสร็จปั๊บกดบวกตรงนี้ครับอยากจะควบคุมอะไรบ้างนะครับถ้า Actor Track ข้างบนเนี่ยจะเป็นการควบคุมค่าแอนิเมชันนะครับหรือว่า IK ต่างๆนะแต่ว่าข้างล่างนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับ position rotation transform ต่างๆหรือว่าค่าใน inspector ของตัว advanced player นั้นนะครับในที่นี้พี่คือเลือกตัวนี้ add curve tag นะครับ add curve tag เข้าไปปั๊บก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็คลิกขวานะฮะกด add curve แล้วก็เลือกลงไปเลยครับว่าจะควบคุม animation เฉพาะส่วนไหนในที่นี้จริงๆมันต้องมีทั้ง position แล้วก็ rotation แต่ว่าพี่เลือกไปแล้วนะครับ add curve ตัวนี้จะควบคุมในส่วนของ position กับ rotation นะครับวิธีการควบคุมก็ง่ายมากสมมุติพี่กด edit edit นี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะซ่อนอันไหนในที่นี้พี่จะซ่อน rotation แล้วกันนะนะครับแล้วก็ลากตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็เป็น timeline ของเนาะเราก็สักอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็เปลี่ยน position มันนะครับใช่ครับจำได้ไหม After Effects แล้ว VA ชัดเจนมากเลยตัวนี้ถูกต้องคือแค่คล้ายกันเลยทุกอย่างนะครับความทรงจำมันกลับมาความที่โดนทิ้งอยู่คนเดียวนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าปัญหาของการที่เราใช้ตัว Advanced Player ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแม่นะครับแม่ที่ในการหมุนแล้วไอ้ตัวกล้องเรามันเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นแม่โอเคจริงๆอะลูกมันก็มองได้ถึงแม่มันจะมองไปที่ไหนแต่แม่มันจะพยายามควบคุมไปด้วยตัวมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ Cutscene ในการบังคับเนี่ยถ้าเราในเกมเราพยายามที่จะแข่งไปด้วยมองไปทางอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะมุนโรเตชันตรงนี้ด้วยก็แนะนำว่าคนเล่นก็ไม่ควรทำนะฮะแต่ถ้าอยากให้คนเล่นพอหักดูได้แบบสบายๆควรจะแอดเคิร์ฟเฉพาะโพซิชันขยับนะครับขยับหมุนแต่ของพี่เนี่ยพี่หมุนด้วยหมุนปั๊บก็จะเห็นปัญหาว่ามีอะไรบ้างแค่โพซิชันพอแล้วส่วนใหญ่ของโรเตชันก็ให้ผู้เล่นผู้หลีกเราก็มองเองนะครับมันไม่ใช่รถไฟของแกปัญหาของฉากเราก็คือฉากเรามันเป็นแบบวงกลมไงเพราะฉะนั้นแบบต้องเซตดีๆนะครับก็ลองดูนะครับนี่ลองดูเนาะน่าจะเลือกสนามไหนนะครับวงกลมผมว่ามันน่าจะได้แค่มองอย่างเดียวขยับโพสชั่นแบบนานาได้นอกจากแบบเอาเดียวแบบมืดแล้วเป็นฉากก็ได้ก็ต้องลองดูแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะของเพลเยอร์ไหมใช่ก็ได้ใช่นะครับเราก็บังคับเครื่องในตัวอื่นแทนที่มาคุยกับเราอันนี้ก็จะแบบมีพวกโมเดลในข้อมูลเกี่ยวกับใช่นะครับวิชาไหนเลยนะโนบี้มีเล่าทุกวิชาเลยครับเทอมแรกก็โดนทิ้งโนบี้เอโนบี้อัพเตอร์เอฟเฟกต์ก็โดนทิ้งเดี๋ยวผมจะมีกล้องไปเอฟเฟกต์ไงไม่ต้องกลัวที่จะโดนทิ้งนะก็สนุกไม่ใช่คนเดียวพี่ช่วยกันทำใช่ครับเรียกว่าเป็นคนเดียวแบบทางการแต่ในทางพิจารณาเราเริ่มจะช่วยกันนะครับก็เรียกว่าเราทิ้งไปกันทั้งคู่แต่ว่าก็จะเห็นภาพว่าก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่พี่บอกว่ามันสามารถที่จะเพย์คัตซีนได้ว่าถึงช่วงไหนเราเพย์คัตซีนอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมมติพี่ยกตัวอย่างนะครับฉากตรงนี้เอาไว้ควบคุมตัวแอคเตอร์โดยเฉพาะจะมีแท็กที่ชื่อว่า global tag เนี่ยครับโอเคก็ create new tag new cutscene เลยเพราะว่าที่ไม่ได้ใส่ตัวหรือเปล่ามันจะอยู่ในไอ้ global นี่มันจะอยู่ใน director group นะครับก็คือถ้าควบคุมเฉพาะนักแสดงจะอยู่ที่แอคเตอร์ถ้าควบคุมทุกอย่างนอกจากนักแสดงจะอยู่ที่ผู้กำกับนะครับแล้วตอนที่เราสร้าง cutscene เนี่ยมันจะได้ผู้กำกับมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะกดตรงนี้นะฮะ director group ตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ global tag นะครับพอเรา add global tag เข้าไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่ global tag มีก็น่าสนใจมากยกตัวอย่างเช่นกำหนดระยะเวลาการเล่น
นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเล่นเร็วช่วงนี้อาจจะเล่นช้าจะมีสโลโมชั่นอะไรได้หมดก็มีทั้งแบบเซตไทม์สเกลแล้วก็เป็นเคิร์ฟค่อยๆช้าค่อยๆเร็วหรือว่าปุ๊บเร็วเลยปุ๊บช้าเลยนะครับถ้าปุ๊บเร็วเลยแล้วช้าแล้วก็เซตไปเลยถ้าเป็นค่อยๆเร็วค่อยๆช้าก็คือนะฮะมีหมดปุ๊บเต็มปุ๊บเรตี้ครับสต็อกโกชีนะครับแล้วก็เนี่ยครับคัตซีนมีตรงนี้ฮะพอสคัตซีนเพย์คัตซีนสต็อกคัตซีนนั่นหมายความว่าข้อจริงๆแล้วพี่สามารถนิวคัตซีนขึ้นใหม่กันได้นะพี่ก็ตั้งชื่อว่าคัตซีนหนึ่งเออแต่ก็น่าเล่นนะผมเนี่ยปุ๊บเล่นอยู่มีปรับขึ้นไงชื่อแกบอกแอสต็อกโกชีจริงๆไม่ได้สต็อกแกงเนี่ยฮะมันก็จะมีคัตซีนตรงนี้อยู่นั่นก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเล่นคัสซีนหนึ่งนี้จบใช่ไหมครับหรือว่ามีเจอเหตุการณ์นี้แล้วขอตอบช้อยนี้เราก็บอกแหมงั้นก็เพลย์อีกคัสซีนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องโหลดซีนใหม่นะเพราะมันยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอยู่ของน้องก็เป็นนี้เหมือนกันที่เห็นตอบช้อยอะครับพอตอบช้อยนี้ปั๊บก็เพลย์อีกคัสซีนหนึ่งตอบช้อยหนึ่งก็เพลย์อีกคัสซีนหนึ่งที่เราเห็นน้องทำก็จะเป็นเชิงลักษณะนี้ใช่ครับตอบผิดเกมโอเวอร์แล้วก็จะมีป๊อปอัพนี่มาโอเคน้องเพื่อนก็จะเห็นซีนมาแรงเตอร์ภาพนี้แล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นนี่คือยังไม่เห็นเลยว่าสวิตซีนยังไงใช่ไหมครับวิธีการสวิตซีนง่ายมากนะฮะก็หลักๆแล้วเนื่องจากว่าในตัว global track ตัวนี้ครับมันจะมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสวิตซีนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่คิด global track รอบไปหลังละ global track พี่ต้องกลับไปคัดซีนเดิมutility load level นะครับทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้เอาเข้าจริงๆก็คือมันเป็นสคริปต์คอมโพเนนต์อยู่แล้วเราสามารถไปแอดเพิ่มตรงไหนก็ได้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการได้ Cinema Director มาเราได้ชุดคำสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับทุกอย่างมาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับก็สามารถนำไปใช้ระดับแปลงได้เช่นเดียวกันพี่ก็ได้คำสั่ง load level มาแล้วนะครับพี่ก็จะแอดไอตัว load level เนี่ยเข้าไปที่คิวนะครับคิวตัวนี้หรือจะคลิกแอดเข้าไปที่บัตตอนหรืออะไรก็ได้ตรงนี้จะมีวิดีโอสอนเวลานะครับพี่ก็แอดตัวนี้เข้าไปอันนี้พี่แอดเพย์คัสซีนเข้าไปแล้วนะครับพี่ก็จะแอดตัวโหลดเลเวลนี่นะฮะโหลดเลเวลอีเวนต์ปึ๊บแล้วก็เลือกว่าจะไปโหลดเลเวลอะไรนะฮะในที่นี้พี่สมมติว่า2ว่ากันนะครับจะใส่ตามชื่อก็ได้นะครับหรือใส่อินเด็กซ์ก็ได้รู้สึกว่าในโปรเจกต์พี่จะมีชื่อ2อยู่ก็เป็น2นะครับแล้วก็เอาเพิ่มความสามารถตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมฮะให้เราเพิ่มตัว event trigger ตรงนี้ลงไปเพราะว่าตัวคิวเนี่ยมันจะไม่มีพวกเหตุการณ์ให้เลือกนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่เมาส์ไปทำอย่างนี้เราจะให้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเห็นกันอยู่แล้วเนาะพี่ก็เลือกเป็นเหตุการณ์ pointer down แล้วกันนะครับถ้าเป็น pointer down เนี่ยก็เลือกไปที่โหลด level pointer down มีเมาส์ไปวางอยู่บนคิวไฟเตอร์คือไอตัวเมาส์ของเราเองนะครับใช่เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าสมมุติไฟเตอร์ดาวไปเนี่ยเราจะสั่งให้ใครทำงานใช่ไหมครับพี่ก็สั่งให้คิวเนี่ยเป็นคนทำงานแล้วดาวต่างกับตัวเอนเตอร์ยังไงตัวเอนเตอร์คือเข้าไปเข้าไปนะครับแต่ที่พี่ยังอยู่เนี่ยมันจะมีทริกมันจะมีไฟนี้ครับอีเวนต์มีต่างนี้มีไฟเตอร์ทริกไฟเตอร์ดาวไฟเตอร์ดาวที่พี่กดแช่ถ้ายังกดแช่คือยังทำงานต่อไปอาบคือปล่อยไม่อยากจะทำงานนะฮะคือกดตึ๊ดแล้วออกไงไม่สนใจว่าคุณจะกดแช่นานแค่ไหนประการแรกคือที่เข้าใจในเรื่องนี้เป็นลักษณะเนี้ยใช้ในส่วนตรงเนี้ยมันก็ยิงไม่ค่ะตึ๊ดแต่ต่อไปใช้เนี้ยตึ๊ดหมดกินแม่แต่พอไปในตรงพื้นตึ๊ดไม่เข้าใจงงมองแม่นะครับก็เราคงจะเจออะไรแปลกเยอะนะครับนะก็เพราะฉะนั้นจะมีเรื่องเล่นต่างเนี้ยระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าไฟตัวดาวมาที่ตัวคิวเนี่ยมันก็จะถามว่าโอเคดาวที่ตัวคิวแล้วเราจะสั่งใครให้ทำงานถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ก็จะสั่งให้ตัวเพลเยอร์เป็นคนทำงานก็คือให้มันมีกระสุนปืนนะครับแต่ในที่นี้พี่ต้องการที่จะโหลดเลเวลใช่ไหมครับสั่งคิวแล้วพอเดินมาโหลดเลเวลที่สั่งไปในคิวพี่ก็เลยลากคิวมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกความสำคัญที่เราต้องสั่งเข้าไปคือโหลดเลเวลนะครับแล้วก็เลือกทิกเกอร์ที่สั่งให้ทำงานเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือ
เต็มที่ให้ได้อ่ะเนี่ยเนาะตัวนี้นะคลิกไม่โหลดอ่ะจึ๊ดๆๆเริ่มไหมไม่มีซีน2คุณบีโหลด not been app ถ้าได้ใส่แล้วได้เป็นเซตติ้งแอปไปแล้วนะเช็คก่อนเช็คก่อนนี่ไงสองอ๋อไม่ได้ติ๊กถูกโอเคทำไมโหลดเรียบร้อยเลยก็มันต้องตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้พี่น่าจะไปแก้ตรงดาวน์ enter ใช่ไหมใช่คือ enter enter ใช่ป่ะก็คือหันไปปั๊บเปลี่ยนเลยโอเคไหมง่ายไหมแล้วทำมาเจอเคเตอร์ที่ย้อนกลับมาแต่อันนี้เป็นซีนิมาเดเล็กเตอร์นะครับคล้ายๆกันมีชุดคำสั่งให้ใช้เหมือนกันนะครับแล้วหลังเราทุกอย่างเล่นผ่านเมนูคือถ้าใช้เมนูเราจะรู้แล้วว่ามีอีเวนต์ซิสเต็มให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นออนคลิกให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกล่องพวกนี้มันไม่มีออนคลิกให้ก็แอดคอมโพเนนต์นี้อ่ะทวนอีกทีนึงนะแอดคอมโพเนนต์นี้เข้าไปนะครับถ้าเราไปใช้โมเดลอื่นนะครับคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าอีเวนต์ทริกเกอร์นะครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะถ้าไม่แอดตัวนี้เข้ามาเราจะไม่มีเหตุการณ์ให้เลือกนะครับแล้วเนื่องจากว่าเราใช้เดโมของตัว Google Cardboard อยู่แล้วในเดโมของ Google Cardboard นั้นมันจะแถมตัวนี้มาให้อยู่แล้วคือ Event System นะครับจะคิดจากอะไรขึ้นมาได้แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะ Event System นะแล้วก็ที่มันมี Mouse Pointer และ Mouse Pointer ของ Google Cardboard ทำงานได้ก็เพราะมันใส่ตัวนี้เข้าไป Guest Input กับ Touch นี่แหละเป็นสาเหตุที่ว่ามันเลยรับทัชพวกนี้แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับ Event Trigger ทำงานนะครับก็จะเป็นโฟลว์คร่าวๆประมาณนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้